งงไหมอยู่บนเครื่องบินสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดาคงเกิดนะคะนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะก็คือวันนี้ก็จะมานำเสนอโซฟเป็นเคส acute diarrhea นะคะก็ subjective data นะคะก็ที่เข้ามาในร้านเรานะคะจะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ24ปีมีอาชีพเป็นนักศึกษาเขาบ่นว่าท้องเสียมา2วันแล้วก็จากการซักประวัตินะคะวันนี้เขาบอกว่าถ่ายเหลวมา3ครั้งแต่ปริมาณไม่มากแล้วก็ปริมาณเขาบอกว่าปริมาณเท่านี้ค่ะซึ่งหนูก็คิดว่าปริมาณประมาณแก้วน้ำดื่มหนึ่งแล้วก็ไม่มีมูกเลือดปวดเกรงท้องมีเสียงคุกคาบแล้วก็บ่อยครั้งมีอาการปวดท้องอยากถ่ายแล้วก็ถ่ายไม่ออกค่ะส่วนอันหนึ่งค่ะก็เมื่อกี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตรงซักประวัติค่ะก็ที่ว่าวันนี้นะคะก็คือเขารู้สึกว่าปวดอยากถ่ายแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่ามันถ่ายไม่ออกแล้วก็ซักเพิ่มเติมนะคะเขาก็รู้สึกว่าเวียนหัวแล้วก็มีปวดหัวบีบนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีไข้นะคะมีอาการขึ้นไส้เล็กน้อยในอาเจียนค่ะแล้วก็ก่อนรับประทานอาหารเย็นนะคะเขาก็ได้รับประทานอิโมจิลค่ะหรือว่าเป็นยาอลูมิน่าแล้วก็เป็นมีเบียร์แล้วก็เป็นเซมิทิโฟนค่ะในยาของอโมนตินค่ะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกเลอแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็ยังอาการปวดเกรงท้องก็ยังมีอยู่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาถ่ายอุจจาระมาแล้ว5ครั้งแต่ปริมาณอุจจาระไม่มากแล้วก็เขาได้กินชาเขียวนมกาแฟแซนด์วิชไอติมแล้วก็ซาลาเปาโรตีผัดไทยค่ะส่วนsocial history นะคะคือเขาเป็นคนที่ชอบกินชากาแฟหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากนมวัวค่ะแล้วก็รับประทานอาหารข้างถนนเป็นประจำค่ะค่ะจาก objective data นะคะก็จากที่สังเกตดูค่ะคือเขามีอาการอ่อนเพลียแล้วก็มีฝีปากเขาก็แห้งค่ะจากการตรวจอุณหภูมิร่างกายนะคะก็พบว่าได้ 36.7 องศาก็คือไม่มีไข้ค่ะจากการดูข้อมูลเบื้องต้นก็คือเขาเป็นอะคิวไดอะเรียค่ะอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ค่ะเมื่อวานก็คือที่บอกก็คือถ่ายเหลว5ครั้งแล้วก็กินอาหารค่ะตามนี้แล้วก็อันนี้มาร้านยาค่ะแล้วก็ได้ตรวจร่างกายแล้วก็ยาที่เขาได้รับประทานไปก็จะเป็นอะลูมิน่าเมเซียแล้วก็ซิมิติโคนซิเมนต์ค่ะในส่วนของแอสเซสเมนต์นะคะก็จะมาดูก่อนว่าไดเรียหรือการหรืออาการท้องร่วงค่ะคืออะไรก็คืออาการถ่ายอุจจาระเหลวหรือถ่ายไปน้ำตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปภายใน24ชั่วโมงและหรือมีอาการถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งขึ้นไปแล้วเขาก็ต้องไม่มีประวัติอุจจาระร่วงหรือเป็นหายมาก่อนหน้านี้ค่ะหรืออีกเคสหนึ่งนะคะของมีเจเบสแคทีนะคะเขาบอกว่าน้ำหนักของอุจจาระมากกว่า200กรัมต่อวันก็ได้
ทำในส่วนการ classification ของไดอารี่านะคะก็จะอิงตาม duration ของการเกิดโรคก็จะมีเป็น acute ซึ่งเกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ14วัน persistent ก็คือมากกว่า14วันค่ะส่วน chronic ก็คือมากกว่า4สัปดาห์ขึ้นไปassessment ของคนไข้รายนี้นะคะก็คือว่าเราก็มาเช็คลิสต์กันแต่ละอันก็คือเขาบอกว่าอุจจาระเหลวหรือถ่ายไปน้ำ8-3ครั้งขึ้นไปซึ่งเขาถ่ายไปละ8ครั้งภายใน24ชั่วโมงก็ถือว่าใช่ค่ะในเกณฑ์นี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือว่าไม่มีประวัติอุจจาระร่วมเป็นเวลาหายมาก่อนแล้วก็เขาก็มีอาการของเสียไม่เกิน14วันค่ะก็สรุปว่าเขาเป็น acute diarrhea ค่ะส่วน risk factor นะคะก็คือรับประทานสตรีทฟู้ดรับประทานอาหารตามข้างถนนค่ะก็แบบพวกโรตีซาลาเปาผัดไทยนะคะที่เขาดิสก์ไปส่วนผลิตภัณฑ์จากนมที่เขาได้กินก็มีไอติมมีกาแฟที่ผสมนมแล้วก็ชาเขียวที่ผสมนมมาแล้วก็กลไกการเกิดท้องเสียนะคะมีหลักๆอยู่4กลไกก็คือการที่โซเดียมไอออนลดลงค่ะแล้วก็การที่คลอไรไอออนถูกหลั่งมากขึ้นค่ะกลไกที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของลำไส้ค่ะกลไกที่3ก็คือการเพิ่มขึ้นของออสโมลาริตี้ในลูมินอลค่ะกลไกที่4ก็คือการเพิ่มขึ้นของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ในเนื้อเยื่อค่ะส่วนประเภทของท้องเสียนะคะก็จะอิงตามกลไกการเกิดทั้ง4กลไกเมื่อกี้ค่ะก็คือมี4ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือ secretory diarrhea นะคะก็จะเป็นก็คือการถ่ายเหลวมีสาเหตุมาได้หลากหลายสาเหตุนะคะก็อย่างแรกก็คือการดูดซึมไขมันไม่ได้ของผู้ป่วยที่มีภาวะ fat man absorption ค่ะการรับประทาน laxative แล้วก็ bacterial toxin ค่ะแล้วก็มีการหลั่งไบซอลที่มากเกินไปส่วนกลไกที่สองก็คือออสโมติกไดอะเรียค่ะก็คือการที่ไม่สามารถแอบซอบพวกฟูอิดต่างๆในทางเดินลำไส้ได้ก็อย่างเช่นก็คือในคนที่เป็นแลคโตสอินโทเลอแรนซ์นะคะแล้วก็การรับประทานเอสเซไบออนเข้าไปอันที่5ก็คือเอ็กซิเดทีฟไดอะเรียหรือว่าการที่แบบเราถ่ายเป็นมูกเลือดอะค่ะก็จะมีการก็ในอุจจาระเราก็จะมีการในทางเดินอาหารค่ะจะมีเลือดออกแล้วก็มีพวกโปรตีนออกมาแล้วก็มีเลือดออกตามทางเดินอาหารค่ะแล้วก็ส่วนเป็นประเภทอื่นๆนะคะก็จะแบ่งได้เป็น3อย่างก็คือก็จะเป็นการลดลงของอาหารที่อยู่ในลำไส้ค่ะก็จะทำให้เขาท้องเสียแล้วก็การที่ลำไส้ไม่มีอะไรอยู่อะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือการที่แบคทีเรียโอเวอร์โกรทค่ะก็ทำให้เขาท้องเสียได้แล้วก็แอสเซสเมนต์ของรายนี้นะคะก็เขาก็ถ่ายเหลว3ครั้งส่วนมูกเลือดเขาก็ไม่มีค่ะรับประทานยาที่ทำให้เกิดท้องเสียมาก่อนหน้านี้ไหมก็พบว่าไม่ได้รับประทานยาใดๆที่ทำให้เกิดท้องเสียค่ะก็ตัวอย่างยานะคะก็พวกแล็กเซทีฟพวกแอนตาซิดพวกแอนตี้ไบโอติกโคทิซีนโปรโตคาร์บินฮิบิเตอร์แล้วก็ชูทัวเอค่ะที่มันคอมมอนที่จะเกิดท้องเสียแล้วก็ส่วนไข้เขาก็ไม่มีแล้วก็มาสรุปแล้วว่าเขาเป็นท้องเสียแบบซิคิทอรี่ไดอะเรียหรือการถ่ายเหลวค่ะแล้วก็มาดูซิคิทอรี่ไดอะเรียนะคะก็จะเกิดบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นหรือส่วนก็คือพ็อกซิมอลสมอลโบเวลนะคะแล้วก็อาการเด่นก็คือถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดได้จากเอนเทโรท็อกซินหรือแบคทีเรียไปเกาะในทางเดินอาหารค่ะทำให้น้ำแล้วก็อิเล็กโทรไลต์อะค่ะมันแอบซอบเปลี่ยนไปค่ะเชื้อโรคที่สำคัญนะคะก็คือเป็น Vibrio cholera Enterotoxigenes E. coli แล้วก็ Enterotoxigenes E. coli Clostridium perfringens Bacillus cereus แล้วก็ Staphylococcus aureus ค่ะแล้วก็ assessment ของคนไข้รายนี้นะคะก็คือเราจะมา assessment เรื่อง dehydration ของเขาก่อนที่เป็นจุดสำคัญค่ะในการที่จะแบบประคองชีวิตเขาได้ค่ะก็มาดูนะคะเมื่อเขาก็คือจากที่สังเกตดูเขารู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะแต่ว่าเขาก็ยังพอเดินไปไหนมาไหนได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทำงานเบาๆได้แต่ว่าเขาก็รู้สึกลำบากในการทำงานนั้นค่ะแล้วก็มีกระหายน้ำบ้างเป็นบางครั้ง
แล้วก็เราก็มาสรุปได้ว่าเขามีภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ปานกลางส่วนทีทเมนต์นะคะอย่างแรกเราก็มาดูก่อนว่าเขาเป็นไดอะเรียไหมพอเราทราบว่าเขาเป็นไดอะเรียแล้วเราก็ซักประวัติเขาต่อพบว่าเขาอะค่ะเป็นอะคิวไดอะเรียเพราะว่าเขาท้องเสียมาน้อยกว่า3วันก็คือ2วันแล้วก็ดูอาการไข้หรือเปล่าก็เขาก็บอกพบว่าไม่มีไข้ค่ะค่ะส่วนการรักษานะคะก็คือเราจะรักษาตามอาการที่เขาแนะนำของอันนี้เป็นริปเปอร์เลนมาจากนิพิโรค่ะในหนังสือฟาร์มาโคเทอราปีเขาแนะนำว่าให้ฟูอิดแล้วก็อิเล็กโทรไลต์รีเพลซเมนต์หรือเป็นช้อยบีก็คือให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ปรับปรุงอาหารค่ะแล้วก็จะมาดูว่าเราจะทำอะไรตามเขาว่าก็คือที่หนูตัดสินใจนะคะหนูจะให้เป็นฟูอิดแล้วก็อิเล็กโทรไลต์รีเพลซเมนต์ส่วนยาหยุดถ่ายหนูจะยังไม่ให้เขาค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบรุนแรงค่ะก็มาดูก็เปรียบเทียบผงเกลือแร่นะคะก็จะมีที่เจอบ่อยๆค่ะก็จะมีของผงเกลือแร่ขององค์การเภสัชกรรมแล้วก็ผงเกลือแร่ที่เป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นสูตร reduce of mortality ค่ะก็จะเป็นในหนูก็จะเลือกยี่ห้อออริด้ามานะคะออริด้าโอแล้วก็มาดูคอนเทนต์ว่าแบบธรรมดากับแบบ reduce of mortality ต่างกันยังไงก็คือแบบธรรมดาค่ะจะมีโซเดียมประมาณ90มิลลิมอลต่อลิตรส่วนแบบ reduce ก็คือลดโซเดียมลงมาในสูตรนี้ค่ะก็จะใช้75มิลลิโมลต่อลิตรค่ะแล้วก็ออสโมลาริตี้นะคะก็แบบรีดิวซ์ก็ตามชื่อเลยค่ะเขาจะลดลงมาจาก311เหลือ245มิลลิโมลต่อลิตรซึ่งมีเหตุผลที่เขาลดลงมานะคะเดี๋ยวไปดูต่อไป ตรง IUZ ของผงเกลือแร่นะคะอินดิเคชันของทั้ง2ตัวนี้ก็คือสามารถทดแทนน้ำได้เกลือแร่แล้วก็ลดอาการได้สำหรับผู้ป่วยท้องร่วงเฉียบพลันได้2ตัวส่วน efficacy เขาพบว่าแบบ reduce osmolarity อะค่ะในงานวิจัยสามารถลดปริมาณน้ำเกลือที่ต้องให้ทางเลือดดำได้อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าของ WHO standard ORS ก็คือขององค์การเภสัชนะคะอยู่นั้นค่ะก็ 95% CI จะอยู่ที่ 0.45 ถึง 0.79 ซึ่งไม่ค่อมสูงนะคะเขาใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ difference แล้วก็มันเป็นเมตาอนาลิซิสก็พบว่าไม่มีเฮตโรเจนิซิตี้ระหว่างงานวิจัยก็คือวิธีที่เขาเอามาใช้อ่ะค่ะไม่ได้แตกต่างกันเราก็แบบมาประมวลผลได้ว่าแบบ reduce osmosis นะคะก็คือมีประสิทธิภาพมากกว่าก็ลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่า osmosis มันเอ้ย osmolarity มันสูงมันจะทำให้น้ำอยู่ในลูเมนสูงก็จะไม่ช่วยลดปริมาณน้ำเอ้ยก็จะไม่ช่วยลดปริมาณอุจจาระแต่แบบ reduce osmolarity อะค่ะ molarity มันน้อยกว่ามันก็จะสามารถลดปริมาณน้ำในลูมินได้ค่ะแล้วก็ safety นะคะทั้ง ORS และแบบ standard ORS แล้วก็reduce osmolarity ORS นะคะในผู้ใหญ่อะค่ะจะมีการเกิด hypoglycemia แล้วก็ hypernatremia น้อยกว่าในเด็กมากยกเว้นในผู้สูงอายุมากกว่า60ปีค่ะซึ่งผู้ป่วยของเราอายุเพียง24ปีก็ไม่มีปัญหาในการใช้ทั้งสองตัวในเรื่องของไฮในเรื่องเซฟตี้ของลูกแขกเลยและทีนี้ค่ะแอดเทียเรนนะคะก็เราจะเปรียบเทียบของซองเล็กขององค์การเภสัชกรรมแล้วก็ซองเล็กของรีดิวออสโมลาริตี้โอไอค่ะก็ผมว่าขององค์การเภสัชกรรมอะค่ะจะซองละประมาณ7กรัมอะค่ะก็เราก็ละลายในน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว1แก้วปริมาณ250มิลลิลิตรดื่มหลังจากทายอุจจาระในแต่ละครั้งส่วนของออริด้าค่ะจะเป็นจากปริมาณน้อยกว่าก็คือ 3.3 กรัมละลายในน้ำสะอาดเหมือนกันค่ะแล้วก็ผสมในน้ำ1แก้วซึ่งปริมาณน้ำอ่ะจะน้อยกว่าของกาเฟนก็คือจะเป็น150มิลลิลิตรแล้วก็ใช้ดื่มหลังจากทายอุจจาระในแต่ละครั้งค่ะราคาขององค์การเภสัชก็อยู่ที่ประมาณ6บาทของออริด้าก็ประมาณ5บาทต่อฟองซึ่งในนี้ค่ะหนูเลือกเป็นออริด้าให้เขาเพราะว่าแบบจากการเทียบดูคือประสิทธิภาพเขาประสิทธิผลมากกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะรักษาตามอาการคือเขามีอาการปวดเกร็งท้องหนูก็จะให้เป็นไฮออซีนนะคะ
ซึ่งไฮออกซีนนะคะจะเป็นแอนตี้โคลินติกค่ะมีอินเดเคชันในการลดปวดเจ็บท้องได้ค่ะแล้วก็เอฟเฟคาซีนะคะคือกลไกของเขาก็ของไฮออกซีนเอ็นเมทิลโบไมด์นะคะเป็นยาในกลุ่มแอนตี้โคลินติกมีกลไกในการยับยั้งสารสื่อประสาทแอซิติลโคลีนที่ไปประสาทซิมพาเทติกไซค่ะส่งผลให้กล้ามเนื้อเขาไม่หดตัวค่ะเขาในระบบทางเดินอาหารก็เลยจะทำให้บรรเทาอาการปวดเกร็งท้องได้ค่ะส่วน safety side effect เด่นๆนะคะที่คัดเลือกมาก็คือเพศที่มากกว่า 10% นะคะก็จะมีเป็นปากแห้งมีอาการง่วงซึมแล้วก็มึนงงค่ะตามลำดับส่วน adherence นะคะการรับประทานค่ะก็จะรับประทานเม็ดละ10มิลลิกรัมครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งค่ะหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นค่ะส่วนราคาก็40บาทต่อแพ็คค่ะแพ็คนึงจะมี10เม็ดแล้วก็ในส่วนของ absorbance นะคะแล้วก็จะมาดูกันว่ามันควรจ่ายไหม absorbance ก็คือมีกลไกในการดูดซับเอทโรท็อกซินที่สร้างจากแบคทีเรียค่ะแล้วก็ทำให้อุจจาระเข้มข้นขึ้นได้ประสิทธิภาพในการรักษาอุจจาระร่วงค่ะยังไม่แน่นอนแล้วก็จะให้ผลดีที่สุดเมื่อให้ภายในเมื่อให้เร็วที่สุดก็คือประมาณ24หรือ48ชั่วโมงแรกค่ะซึ่งในตัวนี้ค่ะหนูจะไม่จ่ายแอสโซเบนก็คือเหตุผลก็คือยังรักษาอุจจาระร่วงไม่แน่นอนแล้วก็คนไข้มาตอนที่แบบดึกๆแล้วอะค่ะซึ่งเกือบจะแบบถึง2วันหรือ48ชั่วโมงแล้วคนไข้ก็แบบไม่ได้ต้องการหนูก็เลยคิดว่ามันไม่ต้องจ่ายก็ได้ส่วนสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นอัลเทอร์เนทีฟเมดิซินค่ะที่สามารถลดของอาการท้องเสียได้ที่หนูเลือกมามี3ตัวตัวแรกก็คือเป็นฟ้าทะลายโจรส่วนที่ใช้คือส่วนหน่วยเหนือดินทั้งต้นค่ะก็เขาขออภัยนะคะมันเปลี่ยนหนูอัตโนมัติที่เป็น3สำคัญนะคะก็คือจะเป็นเอโตกาโฟไลก็มีฤทธิ์ในการลดการบิดตัวของลำไส้แล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะข้อแต่ข้อบ่งใช้เขายังให้รักษาอาการท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อค่ะวิธีรับประทานก็คือนำผงมา 0.5-2 กรัมแล้วก็รับประทานวันละ4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนค่ะแล้วก็ใช้ไม่เกิน2วันแล้วก็มีข้อห้ามใช้ในอีกบางครั้งค่ะจะให้เขากินกี่เม็ดล่ะ หรือว่าเขาต้องไปขุดทั้งต้นมาบดกินไม่ดูไหมโปรดักต์ในร้านโปรดักต์ในร้านมีกี่มิลลิกรัมยังไม่ได้ดูเรียนต่อเลยจะไม่ทันเวลาเดี๋ยวจบไปดูมาให้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเปลือกทับทิมก็ทับทิมนะคะในเปลือกก็จะมีสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ฝาดสมองแล้วก็มีแอลกอฮอลิกแอซิดแกลลาจิกแอซิดพันนี้คาลินแล้วก็พันนี้คาราจินค่ะซึ่งมีต้านแบคทีเรียแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้จึงทำให้สามารถรักษาอาการท้องเสียได้วิธีใช้นะคะก็จะใช้แบบบ้านๆเลยค่ะนำเปลือกทับทิมมาต้มกับน้ำจนเดือดแล้วก็ถ้าให้เด็กดื่มก็จะดื่มครั้งละประมาณ1-2ช้อนชาทุก4ชั่วโมงส่วนผู้ใหญ่ก็เป็นครั้งละ1ช้อนโต๊ะรับประทานทุก4ชั่วโมงเหมือนเด็กต่อไปนะคะก็คือจะเป็นสีเสียดค่ะซึ่งสีเสียดมี2ประเภทที่นำมาใช้คือสีเสียดไทยและสีเสียดเทศซึ่ง2สีเสียดนี้ค่ะจะอยู่คนละวงกันเลยแต่ว่าเขาก็มีสารสำคัญเหมือนกันก็คือแทนนินมีฤทธิ์ฝาดสมานที่เป็นสารสำคัญของเขาที่ดีอย่างนี้คือจะเป็นพวกแคสเตชูค่ะแล้วก็จะสามารถรักษาอาการท้องร่วงแล้วก็แก้บิดได้เพราะว่าฤทธิ์พวกนี้ค่ะสามารถต้านแบคทีเรียได้ส่วนที่ใช้นะคะก็จะเป็นแก่นและเปลือกต้นของสีเสียดไทยแล้วก็ใบและกิ่งอ่อนของสีเสียดเทศคือเรายังจะเอามาใช้ไม่ได้ค่ะเขาต้องทำเป็นเครื่องยาก่อนก็คือนำส่วนนี้ค่ะมาต้มแล้วก็เคี่ยวจนได้ยาทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็จะได้เครื่องยาสีเสียดเป็นตามรูปนี้จากนั้นก็นำเครื่องยามาบดหรือผงมาบดให้เป็นผงหรือฝนค่ะให้ได้ประมาณ 0.3-2 กรัมแล้วชงกับน้ำดื่มไปเลยหรือว่าจะชงกับน้ำแล้วก็กรองเอาแค่น้ำมาดื่มก็ได้
ส่วนแพรของหนูนะคะก็โกนออฟเทอราพีคือหายจากอาการท้องเสียแล้วก็อาการปวดเกร็งท้องลดลงแล้วก็ลดอาการสูญเสียน้ำในเกลือแร่สำหรับโปรติกแพนนะคะจะมียาอยู่สองตัวก็คือเป็นออริล่าอาร์โอก็คือโอวาเอสูดอีลิสออฟมอร์เรตี้ก็ให้คนไข้ชงดื่มหลังจากถ่ายอุจจาระในแต่ละครั้งหนูจ่ายไป5ฟองส่วนวัคโคแพนค่ะ10มิลลิกรัมหนูก็ให้เขารับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารเช้าช่วงเย็นค่ะจ่ายไปแผงนึงส่วนมอนิเตอริงพารามิเตอร์นะคะก็เอฟฟิคาซีหนูจะดูลักษณะของอุจจาระและการถ่ายอาการปวดท้องอาการขับน้ำในเดือนแรกซึ่งผลที่ควรจะได้ค่ะก็คือเขาจะไม่มีอาการถ่ายเหลวแล้วอาการปวดท้องปวดเกร็งท้องลดลงแล้วก็ริมฝีปากไม่แห้งไม่รู้สึกอ่อนเพลียแล้วส่วน monitoring parameter นะคะก็จะดู safety ของ Orida RO นะคะก็จะติดตามอาการที่อาการดังนี้ค่ะก็จะเป็น hyperactivity เพราะว่ามันมีโซเดียมก็คือจะมีอาการซึมหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขาหรือเท้าบวมและอ่อนเพลียค่ะส่วนการรับประทานมากเกินไปก็จะทำให้เกิด over dehydration ไม่ใช่ค่ะโอเวอร์ไฮเดรชันค่ะก็คือดูอาการตาบวมเปลือกตาบวมของเขาค่ะส่วนบัคโคแฟนนะคะก็จะติดตามพวกอาการของยาแอนตี้โคลินาติกค่ะก็จะมีอาการตาผ้ามัวมึนงงปากแห้งคอแห้งค่ะ patient education นะคะอย่างแรกก็คือวิธีการชงผงเกลือแร่นะคะก็จะให้ชง1ซองบอกคนไข้ว่าชง1ซองในน้ำสะอาดก็คือน้ำสะอาดในที่นี้ค่ะหมายถึงน้ำที่เปิดขวดมาใหม่ก็คือแบบซื้อน้ำขวดมาใหม่เพิ่งแกะอยู่เลยหรือถ้าไม่มีก็คือเอาน้ำไปต้มแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นประมาณ1แก้วค่ะหรือ150มิลลิลิตรก็คือดื่มหลังจากอุจจาระแต่ละครั้งแล้วก็หลังผสมจะอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วก็ให้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่จากแหล่งที่สะอาดก็คือไม่แนะนำให้เขาแบบไปรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดในช่วงนี้ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานทุกครั้งค่ะแล้วก็ช่วงนี้อยากให้เขารับประทานอาหารอ่อนๆและลดเม็ดจับก็คือเช่นข้าวต้มเนื้อปลาเนื้อไก่แทนค่ะงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนมไขมันเพราะทำให้อาการท้องร่วงของเขาแย่ลงแล้วก็งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนก็คือชากาแฟน้ำมันนมค่ะเพราะว่าจะทำให้การปวดท้องและการกัดขาดน้ำเขาแย่ลงส่วนฟิวเจอร์แพลนนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยทำตามที่เราวางแผนไว้แล้วค่ะแต่ว่าการท้องร่วงเขายังไม่หายภายใน 3-5 วันหรือภายใน14วันค่ะเขาก็อาจจะแบบเกิดจากสาเหตุอื่นได้ต้องได้รับการตรวจหรือวินิจฉัยเพิ่มเติมก็คือเป็นสตูลแอสเซมิเนชันแล้วก็สตูลคัลเจอร์ค่ะซึ่งเราจะแนะนำให้เขาไปตรวจกับหมอที่โรงพยาบาลก็การนำเสนอของหนูก็จบแล้วค่ะบอกคำถามอะไรนะเราไม่งั้นเพื่อนเราดูคำนั้นบางทีไอเคสเข้ามาเป็นไอคิวแรกเนี่ยไม่ติดเชื้อเลยเนาะเราแย่แยะยังไงบ้างคะก็คือว่าคิดว่าติดเชื้อก็คือว่าคิดว่าเขาอาจจะเกิดจากติดเชื้อแต่ว่าไม่ได้เกิดจากแบบว่าไม่เชื้อไม่ได้อินเวสซีฟอะค่ะแล้วก็คือจากการที่ไปอ่านตามไกด์ไลน์ดูอะเขาบอกว่าอาการท้องเสียค่ะสามารถหายเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้แอนตี้ไบโอติกถ้าเกิดว่าเขาไม่มีไข้หรือว่าถ่ายไม่มีมุกเลือดอะค่ะก็คิดว่าเขาอาจจะติดเชื้อแต่ว่าเชื้อไม่ได้ร้ายแรงแล้วก็ไม่ได้อินเวสซีฟวิธีแยกก็ที่เราดูจากร้านยาค่ะก็คือ1ก็คือมีไข้2ก็คือถ่ายเป็นมูกเลือดแล้วก็ดูสีของอุจจาระก็จะแบบสีก็จะแบบเปลี่ยนไปจากปกติเช่นแบบสีเป็นน้ำเศร้าข้าวสีโคลงอะไรประมาณนั้นเขาอคิวเลียกับทาร์เลอร์แดนเนี่ยปะก็ที่จริงมันเหมือนกันมากค่ะแต่ว่านิยามของแทเวลเลอร์ก็คือจะต้องไปสถานที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะเช่นไปจากประเทศที่พัฒนาแล้วสู่ประเทศที่ด้อยพัฒนาเขาก็จะทำให้เขาแบบไปพบเจอโลกที่เขาไม่เคยเจอแต่ว่าไทม์แล้วก็แบบออนเซตดูเรชั่นก็จะเหมือนกันเลยค่ะก็คือน้อยกว่า14วันก
ค่เปลี่ยนสถานที่ได้ไหมคะแค่เปลี่ยนสถานที่ก็จะเป็นแท็บเล็ตเลยได้ค่ะแบบเป็นจากในมองเป็นแถวนี้อะไรเงี้ยอ๋อได้ได้ค่ะคนไข้ของเรามาแถวนี้เป็นประจำหนูก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้เป็นแท็บเล็ตเลยต้องเปลี่ยนที่กินไปเลยถึงเป็นของไม่ได้เลยจ้ะอะไรบอกค่ะบอกขนาดนั้นก็ผลิตภัณฑ์ที่สมุนไพรอะค่ะที่มีในร้านยามีในร้านเรานะคะร้านยาของเราค่ะก็จะเป็นฟ้าทลายโจรแคปซูลนะคะซึ่งแคปซูลนี้จะประมาณ350มิลลิกรัมค่ะก็ในนี้เขาจะให้ประมาณ2กรัมกินวันละ4ครั้งก็ในนี้ก็ให้เป็นครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งก็ได้ค่ะจะได้ไม่เกิน2สติดีขออนุญาตหาเลขก่อนแป๊บนึงค่ะทุกคนฟังนี่ค่ะก็ไม่ตัดแรงให้ซ้ายหนึ่งไม่ใช่ทางการก็ผลิตภัณฑ์ของฟ้าทะลายโจรของด้วยอังโกสกนะคะก็จะแคปซูลละ350มิลลิกรัมซึ่งเรามาดูแล้วก็คือวันหนึ่งอะค่ะกินให้ได้ไม่เกิน2กรัมก็เขาสามารถกินได้5เม็ดต่อวันค่ะซึ่งเราก็ให้เขากินแค่4เม็ดค่ะโดยกินทั้งละเม็ดแล้วก็4ครั้งเช้าเที่ยงเย็นหลังอาหารแล้วก็ก่อนคนคำนึงได้ค่ะสามคนตามเร็วไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวเพื่อนก็ถามของเราส่วนของช่อเขียวมะกอกนะคะจะเป็น500มิลลิกรัมค่ะก็ให้กินเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนวันละครั้งละ1เม็ดค่ะวันละ4ครั้งได้เลยเหมือนกันใช้เกลือแร่ที่เป็นของเกลือแร่น้ำตาลค่ะอ๋อเกลือแร่ที่นักกีฬารับประทานค่ะก็คือเป็นตัว reduce osmolarity ค่ะคือเป็นสูตรที่สูตรนี้ค่ะสูตรเหมือนกันค่ะใช่ค่ะสามารถรับประทานได้เกลือแร่นักกีฬาแล้วสปอนเซอร์อะนักกีฬานะเว้ยคือหนูไปอ่านฉลากของออริด้ามาเขาบอกว่าอันนี้สามารถใช้ทดแทนเป็นเกลือแร่ของนักกีฬาได้ไม่ใช่เพื่อนถามว่าใช้ถ้าไม่มีเกลือแร่ reduce osmolarity เนี่ยจะใช้เกลือแร่สำหรับทดแทนเกลือสำหรับนักกีฬาใช้ได้ไหมในเคสนี้อ๋ออันนี้หนูขออนุญาตไปดูก่อนค่ะว่าเกลือแร่ที่เพื่อนหมายถึงค่ะมันมีปริมาณของพวกคอนเทนต์ของไอออนเท่าไหร่ค่ะถ้าตอบตามตรงคือไม่อนุญาตการเรียนมาขนาดนี้จะต้องรู้แล้วว่าเกลือแร่นักกีฬากับเกลือแร่ของเสียงต่างกันยังไงก็ใช้เวลาไม่เกิน 3-5 วันนี้ตอบตามไกด์ไลน์ของไทยค่ะมามีคำถามไหมครับถามเข้ามาได้เลยหนูใครแกเพิ่งพูดไปเมื่อกี้
ตอบคำถามกับเจ้าแม่นักกีฬาลองเพราะว่าหนูไปค้นหาดูเมื่อกี้ค่ะก็คือเกลือแร่นักกีฬาค่ะปริมาณกลูโคสจะสูงมากแล้วก็ออสโมลาริตี้ทำให้ออสโมลาริตี้ค่ะสูงค่ะเราก็ไม่ควรกินถ้าเรากินจะทำให้น้ำในรูเมนเรามากขึ้นก็จะทำให้ท้องเสียมากขึ้นก็ไม่ควรกินแล้วถ้าในเคสนี้ถ้าเราเกิดเราจ่ายเป็นแบบคาร์บอนนะมันจะสามารถช่วยอะไรได้มากขึ้นไหมก็ช่วยได้อยู่ค่ะแต่ว่าจะไม่ช่วยแบบว่าในการที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียมันไปพวกเกาะตามทางเดินอาหารเราเพราะแบคทีเรียมันเกาะไปแล้วก็อาจจะช่วยได้แค่แบบทำให้อุจจาระข้นขึ้นได้อยู่ขออนุญาตขอบคุณค่ะช่วง6เดือนก่อนนะคะผู้ป่วยได้รับยาแซโมฟอกซาซิน500มิลลิกรัมค่ะแล้วก็ทาน1เม็ดเช้าเย็นนะคะแล้วก็เมื่อมาร้านยานะคะวันที่31พฤษภาคมค่ะผู้ป่วยนะคะก็ได้รับยาจากร้านยาของเราค่ะก็คือได้รับยาแซโมฟอกซาซินค่ะ500มิลลิกรัม1คูณ2นะคะ PC ให้รับประทาน3วันนะคะแล้วก็ได้รับยาโดทาวารินไฮโดรคลอไรด์นะคะ40มิลลิกรัมค่ะ1คูณ3 PC นะคะเมื่ออาการมีขึ้นเนี่ยให้สามารถหยุดยาได้ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้โทรมาสอบถามติดตามอาการของผู้ป่วยนะคะในวันที่3หลังจากที่รับประทานยาไปแล้วค่ะก็คือผู้ป่วยมีอาการปวดท้องปกตินะคะแล้วก็หายปวดจากอาการบริเวณปวดบริเวณท้องน้อยค่ะแล้วก็เมื่อสอบถามติดตามนะคะก็ผู้ป่วยเลิกการปัสสาวะค่ะแล้วก็ซีซีนะคะผู้ป่วยเนี่ยเหลือยาแซโมฟอกซาซิน500มิลลิกรัม1เม็ดค่ะผู้ป่วยนี้นะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยเป็น uncompleted synthetic with DRP ก็คือ non-adherent นะคะของไซโคฟอกซาซินค่ะ positive data นะคะเป็นผู้ป่วยหญิงค่ะอายุประมาณ 40-50 ปีนะคะชิปคอมเพนก็คือมาที่ร้านยาของเรานะคะด้วยอาการปัสสาวะแสบขัดค่ะไม่มีเลือดโคนนะคะรู้สึกปวดหัวเวทท้องน้อยมา1วันแล้วค่ะแล้วก็มีปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะปกติมีพฤติกรรมกั้นปัสสาวะค่ะแล้วก็เคยเป็นมาก่อนนะคะHistory of Patient's Ailment นะคะก็คือ1วันก่อนที่จะมาร้านยาเนี่ยมีอาการปัสสาวะแสบขัดค่ะไม่มีเลือดโคนหรือรู้สึกปวดหลงบริเวณท้องน้อยปัสสาวะกระอึกกระปอยค่ะพาร์ทในข้อ History นะคะ6เดือนก่อนเนี่ยผู้ป่วยเคยเป็นมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็มารับการรักษาที่ร้านยาชนะเภสัชนะคะแล้วก็ได้รับยาไซโฟฟอกซาซินค่ะแล้วก็ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวนะคะ Primary History นะคะก็คือไม่ทราบประวัติค่ะโซเชียลมิสซี่นะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยมีพฤติกรรมชอบก้ามปัสสาวะค่ะอัลเลอร์จีนะคะผู้ป่วยปฏิเสธการแพ้ยาค่ะส่วนเมดิเคชั่นฮิสทอรี่นะคะก็คือเคยได้รับยาไซโคฟอกซาซิน500มิลลิกรัมค่ะ1คูณ2 PC รับประทาน3วันนะคะได้รับจำนวน10เม็ดค่ะแล้วก็ออบเจคทีฟดาต้านะคะไม่มีข้อมูลค่ะเอสเอ็มเอ็นนะคะเราจะมาดูแบ่งแยกประเภทของ
urinary tract infection นะคะหรือว่าการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะก็คือถ้าแบ่งตามตำแหน่งการติดเชื้อเนี่ยก็จะคือแบ่งเป็น upper กับ lower ค่ะ upper urinary tract infection ก็เช่นpyelonephritis นะคะ lower UTI นะคะก็คือจะเช่น cystitis prostatitis แล้วก็ urinary tractนะคะซึ่งผู้ป่วยของเรานะคะก็คือจะเป็น lower UTI นะคะก็คือเป็น cystitis ค่ะหรือไตอักเสบนะคะเอ้ยขอโทษค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะแต่ถ้าแบ่งตามสภาวะของผู้ป่วยนะคะก็คือเป็นแบ่ง complicating factor ค่ะ complicated UTI ก็คือเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่มีอาการแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกอันนึงก็คือแบ่งเป็น uncomplicated UTI นะคะก็คือเป็นการทางเดินปัสสาวะอักเสบที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะก็คือจะแบ่งเป็น upper กับ lower ค่ะต่อไปนะคะก็มา differentiate diagnosis ความแตกต่างของ cystitis กับ pyelonephritis นะคะcystitis ก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะก็คืออาการเนี่ยก็จะมีปัสสาวะขัดค่ะกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะปัสสาวะถี่แล้วก็ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยค่ะส่วนไฮโดรไฟติกนะคะก็จะมีอาการคล้ายกับซิสเตติกเลยค่ะแต่ว่าจะมีอาการที่แตกต่างขึ้นมาก็คือจะมีปวดบ้านเองนะคะหรือว่าเรียกว่าไฟโดรเองค่ะมีไข้นะคะแล้วก็รู้สึกอาเจียนอ่อนแรงค่ะแล้วก็อาจจะพบเลือดโคลนในปัสสาวะได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นอิทิโอโลจีนะคะก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่มีอาการแทรกซ้อนหรือว่าอันคอมเพลตเซนซิสเตติกเนี่ยก็คือหมายถึงการอักเสบบริเวณเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะนะคะสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อที่ส่วนใหญ่ที่เกิดก็คือเกิดจากเชื้ออินโคไลนะคะประมาณ 70-95% ค่ะโดยเชื้อนี้นะคะจะส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณในลำไส้ค่ะแล้วก็หรือบริเวณทวารหนักค่ะแล้วเชื้อเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาที่บริเวณช่องคลอดนะคะแล้วก็มาถึงทางเดินปัสสาวะค่ะแล้วก็ขึ้นไปติดเชื้อบริเวณกระเพาะปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ส่วน uncomplicated UTI นะคะก็คือหมายถึงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่ผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือหน้าที่ของอวัยวะในทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งอาการที่พบบ่อยนะคะก็คือจะเป็นปัสสาวะขัดค่ะกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะแล้วก็มีปัสสาวะบ่อยค่ะปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยนะคะแล้วก็จากอาการของผู้ป่วยนะคะก็คือมาด้วยอาการปัสสาวะแสบค่ะไม่มีเลือดโปนรู้สึกปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่พบความผิดปกติทางกายภาพหรือหน้าที่ของอวัยวะในทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนค่ะและมีพฤติกรรมชอบกั้นปัสสาวะนะคะซึ่งวินิจฉัยเบื้องต้นว่าผู้ป่วยเนี่ยมีเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่มีอาการแทรกซ้อนหรือว่า uncomplicated cystitis ค่ะแล้วก็ดิสเปคเตอร์นะคะก็ของโรคนี้นะคะก็คือจะมีดื่มน้ำน้อยค่ะชอบกั้นปัสสาวะเป็นเวลานานนะคะหรือว่าหลังการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะแล้วก็ชอบตรวจล้างช่องคลอดนะคะจะดีวันประจำเดือนความรู้หลังโตในผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปค่ะกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกตินะคะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีความคุ้มกันบกพร่องนะคะแล้วก็คนที่สูบบุหรี่ค่ะคนชราผู้ป่วยโรคนิ่วนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะแล้วก็การคุมกำเนิดโดยยาฆ่าสิจิหรือฝาครอบอกมดลูกนะคะก็ทำให้เป็นฟิลเตอร์ของโรคนี้ได้ค่ะมาดูความระดับความรุนแรงค่ะหรือ severity นะคะก็ถ้าจะแบ่งตามความรุนแรงเนี่ยก็จะแบ่งได้3ระดับก็คือ severe นะคะก็คือจะมี unstable vital sign นะคะแล้วก็ moderate นะคะก็จะมีอาการไข้สูงค่ะ39องศาขึ้นไปนะคะแล้วก็มีซีเรียสแฟนเพนนะคะแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนหรืออาการทางซิสเตมิกค่ะแล้วก็พบเม็ดเลือดขาวนะคะมากกว่า 15,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ถ้าไม่นะคะก็คือจะไม่พบไข้เดียสำหรับเนื้อเด็กและซีเรียสนะคะซึ่งจากอาการของผู้ป่วยเนี่ยไม่เข้ากับความระดับความรุนแรงซีเรียสและโมเดลเลตนะคะจึงประเมินว่าผู้ป่วยเนี่ยมีระดับความรุนแรงอยู่ที่ระดับไม่ค่ะต่อไปนะคะเป็น therapeutic option ค่ะจากแนวทางการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบชนิดที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนหรืออันโทเบนซิสเตติกนะคะจาก IDSA นะคะหรือว่า International Clinical Practice Guideline นะคะปี2010ค่ะได้แนะนำการรักษาแบบ empiric therapy นะคะทั้งยาทางเลือกแรกที่เป็น first line แล้วก็ยาทางเลือกที่2 second line มีดังต่อไปนี้นะคะถ้าทางเลือกแรกเนี่ยเขาก็จะแนะนำเป็นยาไนโตรเกลโตรอินโมโนไฮเดรตแมคโครพาร์ติเคิลนะคะ100มิลลิกรัมขนาด100มิลลิกรัมรับประทานครั้งละวันละ2ครั้งค่ะนาน5วันนะคะแล้วก็ไบเมทรูอินสตอมเมทาซาโซนนะคะหรือโคไซมอซาโซนนะคะรับประทานขนาด160แล้วก็800มิลลิกรัมค่ะ
เป็นเป็นคอมบิเนชันกันนะคะแล้วก็รับประทานวันละ2ครั้งงาน2วันค่ะหรือเป็นคอร์สพวกไมซินโตเมทาโมตัวเมทาโมนะคะ3ขนาด3กรัมรับประทาน3แก้วค่ะแล้วก็เพมิซิลินเนี่ย400มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะ5วันค่ะส่วนซิงเกิลไลน์นะคะก็จะเป็นในยากลูโคเลสเตอรอลแล้วก็เบต้าแลคแตมนะคะกลุ่มโฟโลพิโรนก็เช่นไซโคโฟลาวินขนาด250มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะ3วันค่ะแล้วก็รีโบฟอกซาทินนะคะ250หรือ500มิลลิกรัมเวลาครั้งนาน3วันค่ะส่วนกลุ่มเมต้าแลคแตมนะคะเช่นอะม็อกซิซิลีนคาลดูเนตนะคะแล้วก็เซฟิเนอร์เซฟฟาคอแล้วก็เซฟโฟร็อกซินโพซินไทนา 3.7 วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการไล่ที่ต่อไปข้างบนนะคะค่ะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแนวทางการรักษาจาก The New England Journal of Medicine นะคะก็ได้แนะนำการรักษาแบบแฮมเพลิงเทอราปีโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่มีอาการแทรกซ้อนเนี่ยเหมือนกับเขาอ้างอิงมาจาก IDSA ค่ะก็คือการรักษาเป็นทั้งยาเฟิร์สไลน์แล้วก็เซคันด์ไลน์คือยาเหมือนกันเลยแล้วก็อยู่กับขนาดและดูเรชั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นอ้างอิงจากฟาร์มาโคเทอราปีนะคะEdition 10ปี2017นะคะก็แนะนำการรักษาUncompetitive Lower Tract Infection นะคะว่าให้รับประทานยาเป็นแฟมเมทโทพีนซัลฟาเมทอซาโซนรับประทาน1เม็ดค่ะแล้วก็รับประทาน BID ก็คือ2ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็เป็นเวลา3วันค่ะถึงเป็นไนโตรฟีนโตอินโมโนไฮเดรตนะคะขนาด100มิลลิกรัมค่ะรับประทานวันละ2ครั้ง5วันค่ะหรือจะเป็นฟอสโฟไมซินนะคะเดต้าพามอลนะคะ3กรัมซิงเกิลโดส1วันค่ะหรือจะเป็นไซโคฟอกซาซิน250มิลลิกรัมรับประทาน2ครั้งเป็นเวลา3วันค่ะดีโฟฟอกซาซิน250มิลลิกรัมรับประทาน1ครั้งเป็นเวลา2วันค่ะหรือจะเป็นอะม็อกซิซิลินคาลดูเนตนะคะ500มิลลิกรัมรับประทานทุก8ชั่วโมงเป็นเวลา 5-7 วันค่ะแล้วก็เพมิซิลินนะคะ400มิลลิกรัมเวลา2ครั้งเป็นเวลา3วันค่ะค่ะจากในทางการรักษาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือสำหรับโรครักษาโรคUncompetitive Systemic แบบ Empiric ระบีนะคะสรุปได้ว่าเฟิร์สไลน์เนี่ยก็คือควรจะได้รับเป็นไนโตรฟีนโตอินโมโนไฮเดรตแมคโครมอลิคิวลขนาด100มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน5วันหรือจะเป็นไทเมทูพิมซัลฟาเมทอซาโซน160/8มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน3วันหรือจะเป็นคอนโทไมซินโตเมทานอล3กรัมซิงเกิลโดสหรือจะเป็นพีมิซิลินเอน400มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน3วันหรือจะเป็นยาเซกาไลนะคะก็คือได้แก่ยากลูโคโรพิโรนเช่นไซโคฟอกซาซินขนาด250มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน3วันหรือจะเป็นรีโวฟอกซาซิน250-500มิลลิกรัมวันละครั้งนาน3วันหรือจะเป็นยาในกลุ่มเบต้าแลคแตมค่ะก็เป็นอะม็อกซิคลาฟนะคะขนาด500มิลลิกรัมทุก8ชั่วโมงนะ5-7วันค่ะค่ะจากการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะคือจะต้องอาศัยข้อมูลการดื้อยาหรือว่าความไวของยาต่อเชื้อนะคะก็คือโดยอ้างอิงจากข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังเชื้อเรื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาตินะคะหรือว่า NASS นะคะในปี2561นี้ค่ะพบเปอร์เซ็นต์รายงานความไวของยาแต่ละชนิดที่เป็นที่ไวต่อเชื้ออีโคไลนะคะก็คือจะโดยไอโซเลตมาจากปัสสาวะนะคะร้อยละของเฟอร์ไลเทอร์ปีที่เป็นเฟอร์ไลเทอร์ปีก็คือไนโตรฟีนโตเอนเนี่ยจะมีความไวอยู่ที่ 91.6% นะคะแล้วก็ไทเมทูพิมซัลฟาเมทอซาโซนเนี่ยจะมีความไวอยู่ที่ 40.6% ค่ะเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ฟอสโฟไมซีนเนี่ยมีความไวอยู่ที่ 97.7% และยาพิมิซิลินเนี่ยไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะคะดังนั้นก็เลยไม่พิจารณามาใช้ในผู้ป่วยรายนี้ค่ะแล้วก็ส่วนยาซิงเกิลไลน์เทอราปีนะคะก็คือไซโคฟอกซาซินเนี่ยมีความไวของเชื้ออยู่ที่ 40.4% ค่ะอีโบฟอกซาซีมีความไวอยู่ที่ 12.4% ค่ะแล้วก็อะม็อกซิคลาฟนะคะมีความไวอยู่ที่ 64% ค่ะจากข้อมูลดังกล่าวนะคะก็คือเราจะไม่แนะนำเลือกใช้ยาแต่เมทูพิมซัลฟาเมทอโซนนะคะเป็นแล้วก็อะม็อกซิคลาฟเนี่ยไม่ใช้เป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์การดื้อยาของเชื้อเนี่ยมากกว่า 20% ค่ะในขณะที่ไนโตรฟีนโตอินนะคะเป็นยาบัญชียาจะเป็นบัญชียาหลักในชาติประเภทขอนะคะก็คือจะใช้ก็ต่อเมื่อใช้ในยาบัญชียาขอไม่ได้ผลนะคะค่ะก็ส่วนยาฟอสโฟไมซินนะคะจะเป็นยานอกบัญชียาหลักค่ะถ้าจะเรานำมาใช้แล้วก็คือความพิจารณาเอฟฟิคาซีว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาโคเทมอซาโซนหรือว่ากลูโคโรพิโรนหรือไม่นะคะแล้วก็ทางนั้นยาต้านจุลชีพที่นำมาพิจารณาในผู้ป่วยรายนี้นะคะก็คือยาไนโตรฟีนโตอินฟอสโฟไมซินแล้วก็ยากลูโคโรพิโรนเช่นไซโคฟอกซินดีโวฟอกซาซินโอฟอกซาซินแล้วก็นอร์ฟอกซาซินนะคะ
แล้วก็เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดท้องเล็กท้องน้อยด้วยดังนั้นก็เลยพิจารณาจ่ายยาแอนติสปายโมดิกนะคะให้กับผู้ป่วยร่วมด้วยค่ะซึ่งยาที่นำมาพิจารณาจ่ายก็คือเป็นยาดูทอวาลีนไฮโดรคลอไรด์นะคะแล้วก็ไม่พิจารณาจ่ายยาเป็นไฮออซีนะคะเพราะว่าเนื่องจากยาเนี้ยค่ะมีลิแอนตี้โคเลจิกนะคะก็เลยจะทำให้มีอาการปัสสาวะผลข้างเคียงก็คือทำให้ปัสสาวะคั่งดังนั้นถ้าเราจ่ายยาตัวนี้ไปก็อาจจะทำให้มีผลทำให้อาการดำเนินของโรคแย่ลงได้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น SMA of Perinthrapin นะคะเปรียบเทียบตาไอแพดนะคะก็คือยาอันนี้เป็นยาแอนตี้แอนตี้ไบโอติกที่เรามาเปรียบเทียบนะคะก็คือแนโตเฟรนโตอีนโคฟอร์มาซีนโปแทมอสซาโซนอะมอกซิคาร์แล้วก็แซโปรฟอกซาซินนะคะอินดิเคชันนะคะก็คือทรีทเมนต์อันคอมเพลตเดสเซติฟค่ะผลเอฟฟิคัซซี่นะคะก็คือจากเปเปอร์นี้ค่ะก็คือชื่อเปเปอร์คอมเพลตีฟเอฟฟิคัซซี่ของแอนตี้ไบโอติกฟอร์อันคอมเพลตเดสเซติฟแทนอินเฟคชันเอฟเวอร์เบต้าไรซิสออฟเลนโตไมทายเอานะคะก็คือจากผลการทดลองแล้วเนี่ยคือเขาให้ผลบอกว่ายาแซโปรฟอกซาซินมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอันคอมเพลตเดสเซติฟเนี่ยมากกว่ายาไดเมทัลทีมซัลฟาเมทโฟนแอนโตฟิลาโตอินอะม็อกซิคาโรนิกแล้วก็ฟอสโฟแมนซีนนะคะค่ะแล้วเซฟตี้นะคะก็มาดูเปรียบเทียบเซฟตี้ค่ะถ้าด้าน CNN นะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะทำให้มีอาการคอมพิวชันนะคะดีเฟชันและดิสเนตได้ค่ะส่วนเดอร์มาโตโลจิสต์นะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยเกิดNGS ได้ค่ะเอติคาร์ดิอาร์ได้ค่ะแกสโตอินเทสตินอลนะคะก็คือจะทำให้มีการปวดท้องหรือว่ามีเอฟเฟียได้ค่ะเพื่อให้อาเจียนได้ส่วนเจนิโตนะคะก็คือจะทำให้ปัสสาวะมีสีน้ำตาลได้นะคะแล้วก็ไฮเปอร์เซนซิตี้นะคะก็คือจะทำให้เกิดแอนจิโอดิอิดิมาได้ค่ะส่วนทางด้านเรสพาราทอรี่นะคะก็คือจะทำให้เกิดเชสเพนหรือว่าเจ็บหน้าอกแล้วก็มีอาการไอได้นะคะส่วนฟอสโฟไมซีนนะคะใช้เอฟเฟกต์ก็คือเด็กก็จะมี HA ค่ะปวดหัวนะคะแล้วก็เกิดสกินแรดได้ค่ะแล้วก็มีท้องเสียได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้เกิดอ่อนเพลียได้ค่ะส่วนแต่เป็นวินซันคาร์เมนโทซาโซนนะคะอาการข้างเคียงนะคะก็คือทำให้เกิดอีเวนชั่นแล้วก็เกิดฮาลูซิเนชั่นอินซอมเนียค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทำให้เกิดสกินแรดเอติคาเรียได้ค่ะแล้วก็ทางด้านยาโตนะคะก็คือจะทำให้มีอาการปวดท้องได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลต่อไตด้วยนะคะแล้วก็ hypersensitivity นะคะก็คือทำให้เกิด angioedema anaphylaxis ค่ะแล้วก็ respiratory นะคะก็ทำให้เกิดอาการไอแล้วก็หิวเหนียดได้ค่ะส่วน amoxicillin นะคะเข้าไประบวกเข้าวันเองนะคะก็คืออาการเนี่ยจะทำให้เกิดท้องเสียได้ค่ะแล้วก็มีสกินแรดติดคาเรียหรือว่า nauseating แล้วก็ทำให้เกิด vaginitis ได้นะคะแล้วก็ส่วนไซโฟฟอกซาซินนะคะผลข้างเคียงค่ะก็ทำให้เกิดสกินแรดได้ค่ะ 1% นะคะแล้วก็มีทำให้เกิดท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ทำให้เพิ่มเซรั่มอินทิเพิ่มเซรั่ม AST แล้วก็ ALT นะคะแล้วก็จีทำให้เกิดมีอาการไข้ได้ค่ะส่วนแอนเทียแลนนะคะในตัวแฟนตัวเองเนี่ยให้รับประทาน100มิลลิกรัมรับประทานวันละ2ครั้งเป็นเวลา7วันค่ะฟอสโฟไมซิน3กรัม3กรัมซาเช่นะคะรับประทานซิงเกิลโดสค่ะส่วนไดเมทโทพีมซันโฟเมซันฟาเมทโทซาโซนะคะรับประทาน150 800มิลลิกรัมเนี่ย BID ก็คือวันละ2ครั้งเวลา3วันค่ะส่วนอะม็อกซิคาร์บนะคะให้รับประทานขนาด500 125มิลลิกรัมนะคะวันละ2ครั้งค่ะเป็นเวลา 5-7 วันค่ะส่วนไซโคฟอกซาซินนะคะรับประทาน500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเวลา3วันค่ะส่วนคอสนะคะในตัวเฟรนตัวเองเนี่ยคันหนึ่งเม็ดเนี่ยนะคะ1บาทต่อเม็ดนะคะถ้าเป็นหรือว่า14บาทต่อคอสค่ะส่วนฟอสโฟแมนซินนะคะเป็น479บาทต่อซาเช่ค่ะหรือ479บาทต่อคอสนะคะส่วนไดเมทิลซัลฟาเมทโทโซนเนี่ยเป็น1บาท1บาท50สตางค์นะคะต่อเม็ดค่ะแล้วก็คือเป็น9บาทต่อคอสนะคะส่วนอะม็อกซิคาร์บเนี่ย32บาทต่อเม็ดค่ะหรือ418บาทต่อคอสค่ะส่วนไซโฟฟอกไซโฟฟอกซาซินนะคะ2บาทต่อเม็ดค่ะหรือ12บาทต่อคอร์สนะคะตอนอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบเอามาขับจากสี่ล้านค่ะ okay. แล้วก็อันนี้เป็นตารางแมนแสบเปรียบเทียบยาในกลุ่มโฟโรพินอโรนด้วยกันนะคะอินดิเคชันก็คือจะเป็นทีเมนต์อันคอมพิวเตอร์ซิสเต็มติดเหมือนกันค่ะส่วนเอฟฟิคัซซี่นะคะเราก็มาดูที่เปเปอร์นี้ค่ะก็คือเป็นเปเปอร์
ป็น Prednisone for Uncompetitive Acute Cystitis ใน Immunement นะคะที่ปาสูบออกค่ะก็จากผลการทดลองนี้นะคะก็คือเหมือนเขาทำการศึกษาทำการศึกษาค่ะทำการศึกษาในทั้งหมด11 study นะคะในผู้หญิง 7,535 คนค่ะก็ให้ผลการศึกษานะคะว่ายาในกลุ่มโปรโทนิโอนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอันคอมเพล็กซ์ซิสเตติกเนี่ยให้ผลที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเซฟตี้นะคะของยาโฟโรนเนอร์แต่ละตัวนะคะส่วนยาไซโคฟอกซาซินเนี่ยจะมีถ้าไม่เกิดผลข้างเคียงก็คือทำให้เกิดสกินแลดได้ค่ะแล้วก็ไดอะเรียนะคะมีจีนเป็นโอเคค่ะเราเลือกอะไรกันครับแม่ถ้าเป็นเอสเนี่ยมาดูที่เอสเนี่ยแล้วนะคะก็ไซโคฟอกซาซินเนี่ยรับประทานค่ะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเป็นเวลา3วันค่ะยูโรฟอก250มิลลิกรัมซิงเกิลโดนัสวันละครั้งค่ะเป็นเวลา3วันค่ะแล้วก็นอฟอกซาซินนะคะ400มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเป็นเวลา3วันค่ะโอฟอกซาซินรับประทาน200มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเป็นเวลา37วันนะคะส่วนคอร์สนะคะก็คือยาไซโคฟอกซาซินเนี่ย2บาทต่อเม็ดค่ะหรือ12บาทต่อคอร์สยูโรฟอกซาซิน19บาทต่อเม็ด147บาทต่อคอร์สค่ะนอฟอกซาซิน2บาทต่อเม็ด12บาทต่อคอร์สโอฟอกซาซิน3บาทต่อเม็ด12บาทต่อคอร์สนะคะแล้วก็อันนี้เป็นงานวิจัยของที่เป็นงานวิจัยชื่อ Chance of Prednisone for Treatment Uncomplicated UTI Safety Profile Maybe the key factor นะคะก็คือเป็นงานวิจัยของประเทศรัสเซียค่ะให้ผลการศึกษานะคะเหมือนเขาเปรียบเทียบผลข้างเคียงของยาในกลุ่มโปรโทนิโอนด้วยกันนะคะก็ถ้าเป็นโฟโตเซนซิตี้นะคะก็คือยาโอฟอกซาซินเนี่ยเกิดโฟโตเซนมากกว่าโอฟอกซาซินนะคะแล้วก็ที่ P มากกว่า P เท่ากับ 0.08 นะคะก็คือแตกต่างกันค่ะอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็มาดูที่ความถี่ของการเกิดadverse reaction แล้วก็ adverse event ในแล้วก็เป็น CNS adverse event นะคะก็คือโอฟอกซาซินเนี่ยจะเกิดมากกว่าไซโคฟอกซาซินค่ะโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะค่ะจากตารางไอแซคนะคะแล้วก็จากผลจากเมมเบอร์ของล่าสุดเมื่อกี้นะคะก็คือจากตารางไอแซคเนี่ยพบว่ายาในตัวเฟรนโทอินฟอร์โฟมาซินไดเมทโทพีมอะม็อกซิซิลินคาร์บอเนตเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยกว่ายากลุ่มโปรโทนิโอนนะคะแล้วก็เมื่อพิจารณาอาการไม่พึงประสงค์จากเปเปอร์ล่าสุดนะคะก็คือพบว่ายาไซโคฟอกซาซินเนี่ยเกิดเอ็นเวิร์ดเกิดอาการข้างเคียงทางด้าน CNS เนี่ยมากเกิดน้อยกว่ายาโอฟอกซาซินนะคะดังนั้นในผู้ป่วยรายนี้นะคะหนูจึงพิจารณาเป็นจ่ายยาไซโคฟอกซาซินค่ะแล้วก็ DIP ของผู้ป่วยนะคะก็คือนอนแมทเทียแลนด์ค่ะของยาไซโคฟอกซาซินนะคะก็คือหลังจากที่ได้โทรสอบถามติดตามอาการของผู้ป่วยนะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยเหมือนรับประทานยาไม่ตรงตามที่คำที่เภสัชกรแนะนำไปอะค่ะคือผู้ป่วยเหลือยาหนึ่งเม็ดค่ะหรือว่าแล้วหนึ่งโทรไปอีกครั้งนึงเขาก็เหมือนบอกว่าเหมือนกินยาเหมือนพูดให้จบไปอะค่ะก็เลยคิดว่าผู้ป่วยน่าจะรับประทานยาแบบไม่ความร่วมมือก็เลยทำให้เกิดความล้มเหลวในการรักษาได้อะค่ะดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาก็คือควรจะแนะนำให้ผู้ป่วยเห็นถึงความสำคัญของการรักษานะคะแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะหากไม่ร่วมมือนะคะก็คือทำให้เกิดการดื้อยาได้นะคะแล้วก็และสามารถทำให้เกิดการเป็นซ้ำของโรคได้ค่ะแล้วก็แพนนะคะโกค่ะก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะต้องไม่มีอาการปัสสาวะแสบขัดหรือปัสสาวะกระปิดกระพร้อยนะคะบรรเทาอาการปวดหัวเวียนท้องน้อยของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ไม่มีการกลับมาเป็นซ้ำขัดแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะส่วนเทอราปิกแพนค่ะก็คือให้ยาไซโคฟอกซาซินนะคะขนาด500มิลลิกรัมวันทานรับประทานวันละ2ครั้งนะคะเป็นเวลา3วันค่ะส่วนแล้วก็จ่ายยาเป็นโดทาวาลินไฮโดรคลอไรด์40มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ1เม็ด3เวลานะคะจ่ายไปถ้ามีอาการดีขึ้นก็ให้สามารถหยุดยาได้ค่ะไอ้ที่ทางที่มอนิเตอร์ริ่งนะคะก็คืออาการปัสสาวะแสบขัดอาการปัสสาวะการเป็นกระปรอยของผู้ป่วยดีขึ้นนะคะหรือไม่มีค่ะแล้วก็อาการปวดหลอกของบริเวณท้องน้อยของผู้ป่วยนะคะบรรเทาลงหรือว่าหายไปค่ะ
ส่วน safety monitoring นะคะก็คือติดตามค่าเซรั่ม AMP ALT เนื่องจากยาไซโคฟอกซาซินนะคะแล้วก็ติดตามอาการไฮโปเทนชันเนื่องจากยาดูทาวารีไฮโดรคลอไรด์ค่ะ patient education นะคะก็คือไม่แนะนำผู้ป่วยไม่ควรกั้นปัสสาวะหรือว่าดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวันนะคะเพื่อช่วยขับปัสสาวะออกมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำความสะอาดจากบริเวณด้านหน้าไปด้านหลังนะคะแล้วก็ให้รับประทานยาไซโคฟอกซาซินอย่างต่อเนื่องจนหมดค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็หรือเลี่ยงรับประทานยาไซโคฟอกซาซินร่วมกับนมแล้วก็ยาลดกรดค่ะฟิวเจอร์แพลนนะคะหากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นนะคะพิจารณาเปลี่ยนยาต้านเชื้อชีพเป็นยาไนโตรแกลโตอีนโมโนไฮเดรตไมโครพาร์ติเคิลขนาด100มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน5วันหรือจะเป็นยาฟอสโฟมาซินตัวเม็ดทอมเรา3กรัมซิงเกิลโดสนะคะก็คือเพราะว่า2ยา2ตัวนี้ค่ะเป็นตาม IDSA ไกด์ไลน์แล้วเนี่ยเป็นยังเป็นผลไล่อยู่ค่ะแล้วก็ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลเปอร์เซ็นต์คอมไวของยาต่อเชื้อนะคะตามนับปี2561นะคะก็คือเชื้อขอโทษค่ะยาในตัวเกลือตัวเองเนี่ยยังมีความไวอยู่ที่ 97.6% ค่ะแล้วก็ฟอสโฟมาซินเนี่ยยังมีความไวต่อเชื้ออีควายอยู่ที่ 97.7% ค่ะส่วนสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคนี้ได้นะคะก็คือผลข้อมูลมาจากบัญชียาสมุนไพรนะคะของคณะกรรมการระบบยาแห่งชาติค่ะก็แนะนำเป็นยากระเจี๊ยบได้นะคะในเป็นยาชงค่ะในยาเป็นยาชงตามแบบยาโรงพยาบาลนะคะก็คือมีคุณสมบัติช่วยขับปัสสาวะนะคะแล้วก็แก้ขัดเบาค่ะขนาดที่ใช้ก็คือให้รับประทาน 2-3 กรัมนะคะชงในน้ำร้อน 120-200 มิลลิกรัมค่ะแล้วประทานวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะแล้วข้อห้ามใช้ก็คือห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของระบบข้องค่ะแล้วก็คำเตือนนะคะกระเจี๊ยบแดงเนี่ยทำให้เกิดอาการท้องเสียได้เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายนะคะแล้วก็การไม่พึงประสงค์ก็คือทำให้เกิดอาการปวดท้องได้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็คือจะเป็นยาย่าหนอนแมวค่ะก็เป็นตำรับยาโชว์ของโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะคำแนะนำก็คือเป็นมีสรรพคุณขับปัสสาวะได้แก้ขัดเบาแล้วก็ขับเยี่ยวขนาดเด็กได้ค่ะวิธีใช้นะคะก็คือให้รับประทานครั้งละ 2-3 กรัมนะคะชงในน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตรค่ะ1วันละ 2-3 ครั้งนะคะข้อห้ามใช้ก็คือห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของหัวใจหรือระบบพองนะคะคำเตือนก็คือควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียมเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเนื่องจากยาย่าหมดแมวนะคะมีปริมาณโพแทสเซียมสูงค่ะแล้วก็ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทานนะคะแล้วก็หรือร่วมกับการฉีดอินซูลินค่ะเพราะทำให้เกิดการเสริมกันได้ค่ะก็จบแค่นี้ค่ะหมอสงสัยค่ะตรงสไลด์ที่สรุปว่าจะเลือกยาปฏิชีวนะตัวนี้ที่ว่าเป็นสรุปว่าจะใช้ยาจ่ายผู้ป่วยอะก่อนก็นั่นนี่ขอที่ตรงนี้ค่ะก็คือเพื่อนบอกว่านิวโตคูแลนทอยฟอสโฟเมซินประสิทธิภาพน้อยกว่าฟลูออโรฟีนาโลนแต่ว่าก่อนฟิวเจอร์แพนเพื่อนกลับมาใช้เพื่อนกลับมาบอกว่าเปลี่ยนมาใช้นิวโตคูแลนทอยหนูก็เลยสงสัยว่ามันประสิทธิภาพน้อยกว่าทำไมถึงเปลี่ยนกลับมาใช้ตัวที่คิดว่าประสิทธิภาพน้อยกว่าคือเหมือนยาแต่ยาไซโคฟอกซาซินอะใช่เหมือนเอามาใช้ก่อนของเอ้ยมันเป็นซิงเกิลไลน์แต่ว่าอีสองตัวนั้นอะมันเป็นเฟิร์สไลน์ใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนถ้าแล้วมันขวดยาไซโคฟอกซาซินเนี่ยมันจะมีความไวต่อเชื้ออีโคไลอะเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าแต่ว่าถ้าเป็น2ตัวนั้นอะคือมันมีความไวต่อเชื้อมากกว่าก็เลยสามารถนำมาใช้ได้ถ้าแบบว่าใช้อันนี้แล้วแบบเชื้อมันอยู่อ๋อแล้วประสิทธิภาพให้เขาดูจากอะไรนะเปเปอร์ผลที่มันวัดเขาค่ะหมายถึงว่าเขาดูผลอะไรนะผลแบบหายจากโรคหรือว่าอะไรหมายถึงผลทดลองหรือว่าแบบเอาคำที่เขาวัดอะเขาวัดอะไรเขาไม่ได้แข่งตัวอ๋อโอเคไม่เป็นไรThank you.
เรามีเปเปอร์ที่เปรียบเทียบเอพิคาซีของยาในกลุ่มโปรโตฟิโนโลอยู่ใช่ปะว่าสิโปรดีสุดมันบอกว่าไม่ได้ต่างกันในกลุ่มเดียวกันไม่แตกต่างกันแต่ว่าเราเลือกสิบโปเพราะน้ำหนึ่งเล็กเออแบบน้ำบอกว่าเมื่อดูCNS Edward Evena ก็คือันนี้ดีซึ่งเชื่อมโยงอันนี้ค่ะก็คือโปรของเกิดมากกว่าสิบโปรของก็เลยเป็นเรื่องสิบโปรของเราเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เปรียบเทียบกันก็คือเหมือนเลือกเพราะว่าเหมือนดูได้สีสีไหนทำไมต้องคืนคะก็ทำให้ไม่เกิดอาการชงเราเอ็นเวอร์อื่นอ่ะเลือกจากตัวนี้ได้อันนี้มันไม่เปรียบเทียบกับยาที่เลือกที่มีในระบายก็เลยไม่เปรียบเทียบกันจากยิ่งช้าไปนิดนึงถ้าทีด้วยกระเจี๊ยบแอนต้องทีทางใช่ไหมคือไม่กินยาฆ่าเชื้อหรอก็คือมันมีที่น้องถามมาว่าใช้แบบกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันเป็นแค่ช่วยขับปัสสาวะป่ะเหมือนแบบว่าไม่ได้ฆ่าเชื้อป่วยเนี่ยเลี่ยงยาแผนปัจจุบันไม่ได้ปะยังไงก็ต้องกินอาหารแบบเพราะว่าจากอาการก็คือติดเชื ยาในกลุ่มพวกโลฟิโนโลเนี่ยไบโอเอลเลปิตี้อ่ะมันมีผลในการเลือกยาไหมเพราะว่ายาแต่ละตัวก็มีการดูดซึมหรือว่าไปที่ตำแหน่งต่างๆไม่ต่างไม่เหมือนกันอะไรนี่อ่ะ
คุณค่าที่คุณคู่ควรเดี๋ยวคือจะมีค่า pk อันนี้จะเอามาตอบคำถามของพี่ใช่ว่าทำไมถึงเลือกสิบโปรพี่วันให้ถุงไว้ได้ใส่เป็นอะไรแต่ว่าจะตอบคำถามด้วยก็คืออันอันตรงก็ได้เหมือนถ้าเป็นอันเนี้ยมันเปรียบเทียบของยากลุ่มอีกใช่ปะถ้ามาดู renal excretion เนี่ยก็คือซิโปรฟอกอะจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 9% ก็คือจะขับออกทางไตได้ดีกว่าน้องฟอกแต่ว่าเหมือนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดอะยังมีตัวอื่นที่ดีกว่าแล้วเราทำไมไม่เอาโอฟอกอะมันแบบตั้ง73จริงๆที่เขาเลือกซิโปรเพราะว่าเขาไปดูเป็นตัว CNA ต่างของเส้นแล้วก็ที่เคยคุยมันเกี่ยวอะไรกับดีลักดีเคอร์ลิสดีอะไรไหมถ้าเป็นดีเคอร์ลิสก็คือเกิดอาการมากกว่า3ครั้งใน1ปีค่ะแต่ถ้าแล้วก็รีอินเฟคชั่นก็คือเหมือนเป็นเชื้อเดิมอ่ะยังอยู่แล้วมันเกิดการติดเชื้อขึ้นมาเหมือนแบบอาจจะเกิดจากผู้ป่วยไม่ความร่วมมือในการใช้ยาแล้วก็ถ้าเป็นรีแลปส์ก็คือเกิดมากกว่า2ครั้งในมากกว่า2วีมากกว่า2วีใน1ก็คือติดเชื้อครั้งที่1แล้วก็มากกว่า2วีเป็นแล้วถ้ามีอินเฟคก็คือในช่วง2วีเชื้อจะเป็นขึ้นแล้วสรุปเป็นคือมีแบบมากกว่า2ปีมั้ยล่ะก็เป็นตั้งแต่6เดือนที่แล้วมากกว่า2ครั้งก็เป็นมากกว่า2ปีใช่มั้ยพี่คือมากกว่า2เนี่ยมากกว่า2ครั้งในมากกว่า1ครั้งมากกว่า1ครั้งใน2ปีเกิน2ปีอ่ะมากกว่า2ปีจริงดิจบมันเป็นไรจบถูเฉยๆชี้ให้ดูค่ะดิฉันนักศึกษาได้ฝากเป็นมาแล้วค่ะเป็นนักศึกษาระดับปีสองค่ะชั้นปีที่4ค่ะวันนี้มานำเสนอเคสพิจารณาเช่นกรุ๊ปเอสและกลุ่มของข้อความแบบค่ะอันเป็นเซสชั่นโปรไฟล์นะคะข้อมูลของผู้ป่วยคือเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ31ปีมีอาชีพฟรีแลนซ์นะคะมีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้อากาศค่ะยาที่ใช้ประจำก็คือไฮดรอกซิซีนนะคะติดมีการ1เม็ดใช้เมื่อมีอาการคัดค่ะแล้วก็ยาฟินิลฟีนนะคะติดมีการมองฟินิลมีนะคะมีเอสีมีการนะคะแล้วก็ทาน1แท็บเมื่อมีอาการค่ะน้ำมูกหวานค่ะในประวัตินะคะก็คือไม่มีประวัติในการแพ้ยาค่ะเพจิ้งโปรไฟล์นะคะทำมาก็คือ1สัปดาห์ก่อนนะคะผู้ป่วยได้มีอาการเข้าได้กับโรคไตลินไตติดค่ะยาที่ได้ไปนะคะก็คือล็อกอิโคเมซีน150กรัมน้ำตาล1เม็ดนะคะเวลา2ครั้งเช้าเย็นก่อนทาน5วันค่ะแล้วก็ได้รับยาไอบูโปรเฟน400มิลลิกรัมน้ำตาลคราวละ1เม็ดเช้าตรงวันเย็นหลังอาหารค่ะต่อมานะคะวันที่1ที่นายโดนผู้ป่วยได้กลับมาร้านยาค่ะมีชิดโฮมเพลย์ก็คืออาหารไม่ได้ขอโทษค่ะคือวันที่1ที่นายโดนนะคะผู้ป่วยมีชิดโฮมเพลย์ก็คืออาหารไม่ได้รู้สึกเจ็บคอค่ะรู้สึกว่าต่อมน้ำเหลืองใต้คางโตแล้วก็ปวดอักเสบค่ะที่มีไข้แล้วก็ไม่มีอาการกลับไปค่ะแล้วก็วันที่7ที่นายโดนนะคะผู้ป่วยได้มาที่ร้านยานะคะมีชิดโฮมเพลย์ก็คืออาหารไม่ได้รู้สึกเจ็บคอรู้สึกว่าต่อมน้ำเหลืองใต้คางโตแล้วก็ผลลัพธ์เสร็จค่ะเมื่อ2คอนะคะมีฝ้าค่ะแล้วก็มีอาการบวมที่ปอดทั้งคืนค่ะแล้วก็มีอาการไข้นะคะแล้วก็ไม่มีอาการไหนค่ะ
แล้วก็ได้รับยาอะม็อกซี่ทามีนคาร์บอนิกแอซิดเป็นร้อย845นะคะแล้วก็คาร์บอนิกแอซิด125มิลลิกรัมรับประทานวันละ1เม็ดนะคะวันละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะหลังอาหาร5วันค่ะแล้วก็ได้รับยาไอซิดนะคะ20มิลลิกรัมค่ะรับประทานครั้งละ2เม็ดวันละ3ครั้งเช้ากับวันละ1ครั้งค่ะเมื่อสักประวัติเพิ่มเติมนะคะก็คือวันที่12มิถุนายนนะคะผู้ป่วยมีชิปคอมเพนคือตอนเช้าผู้ป่วยได้มาหลายอย่างค่ะมีชิปคอมเพนตอนเช้าค่ะมีคุณคอมีอาการแห้งแสบแล้วก็แน่นจมูกมากค่ะได้รับยาไอบูโพเฟนไปเหลือเมียค่ะนะคะรับประทานครั้งละ1เม็ดเช้าต้องวันเย็นค่ะหลังอาหารแล้วก็ได้รับยา 0.05% ออกซิเมตาโซลีนค่ะไฮโดรคาร์บอนนะคะควบคุมจมูกวันละ2ครั้งเช้า1ครั้งแล้วก็ก่อนนอนจะพักค่ะเราจะเป็นการวางแผนการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมในการเสียชีวิตค่ะสถิติแล้วก็นะคะก็คือผู้ป่วยมีชิปคอมเพนก็คือกินอาหารไม่ได้รู้สึกเจ็บคอรู้สึกว่าต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองฝ้าคางโตค่ะแล้วก็มีต่อมความจริงด้านข้างบนและตรงบริเวณค่ะก็จะมีฝ้าบริเวณตรงฝักความจริงจะมีฝ้าค่ะออปเปอร์ลิสนะคะก็คือกลุ่ม A กลุ่ม A โคคาร์บอนไฮโดรไฟด์มีพลังสีแดงค่ะอีทีโอลิซีนะคะพวกพลังไฟด์นะคะโรคคอหอยอักเสบค่ะเกิดจากเยื่อบุภายในลำคออักเสบซึ่งเกิดจากการติดเชื้อบริเวณลำคอแล้วก็ต่อมท้องถิ่นค่ะทำให้มีอาการเจ็บคอหรือภาวะที่รู้สึกระคายเคืองที่คอค่ะซึ่งสาเหตุของการเกิดนะคะจะแบ่งได้เป็นสองประเภทค่ะก็คือการติดเชื้อไวรัสนะคะลองมานะคะก็จะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียในตัวเองเบต้าฮีโมไลติกเซ็กโตคอคไคค่ะหรือว่าเชื้อเซ็กโตคอคไคไฮโดรไฟด์ค่ะโดยพบการติดเชื้อในผู้ใหญ่ประมาณ 5-5% ค่ะซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวนะคะจะนำให้ไปสู่ภาวะไส้ซ้อนที่สำคัญนะคะหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็คือไฮโดรไฟด์ค่ะซึ่งจะเป็นมาที่พบได้ก็คือประมาณ 3% ค่ะแล้วก็อาการแทรกซ้อนอีกอันนึงก็คือหน่วยไวรัสเฉียบพลันค่ะซึ่งจะพบได้ 10-15% ค่ะแล้วก็ประเภทอีกเพศหนึ่งนะคะคือไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเช่นการสูบบุหรี่แล้วก็การได้รับความบุหรี่นะคะเป็นเซ็กเกิลแทนสโมคค่ะแล้วก็มีโรคกรดไหลย้อนหรือว่าได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือว่าอากาศที่เย็นชื้นค่ะซึ่งผู้ป่วยอะไรเนี้ยค่ะมีอาการต่อมความจริงบวมแล้วก็มีฝ้าขาวต่อมน้ำเหลืองใต้ขากรรไกรหน้าวงกลมแล้วก็ปวดเจ็บค่ะไม่มีอาการไอไม่มีไข้นะคะดังนั้นอาการของผู้ป่วยคงเข้าได้กับโรคคอหายอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เบต้าฮีโมเลติกเซ็กโตคอคค่ะอาการโรคคอหายอักเสบนะคะจะแบ่งได้เป็น2ประเภทอย่างที่กล่าวไปนะคะก็คือเกิดจากการติดเชื้อแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะซึ่งอันที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยจะเป็นได้ประมาณ 30% ค่ะก็คือได้จากการสูบบุหรี่ว่าได้จากเซ็กเซนแทสโมกิ้งค่ะหรือว่าโรคกรดไหลย้อนสารของคนไทยแบบจากที่ยิ่งชื้นซึ่งของผู้ป่วยนะคะเป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่พบได้คือได้มาจากติดกับเชื้อพุทเอเบซ่าฮิโมริติกเซ็กโตคอคไคค่ะเปอร์เซ็นต์ที่พบก็คือประมาณ 15% ค่ะจาก IDSA นะคะ2012นะคะได้กล่าวว่าการจะแบ่งว่าจะแบ่งการติดเชื้อโรคคอหายอักเสบจะแบ่งจะแยกว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะคะก็คือดูจากอาการค่ะซึ่งอาการก็คืออาการโรคคอหายอักเสบที่ติดกับเป็นสเตตโคคคอยนะคะก็คือจะมีอาการเจ็บคอทันทีค่ะแล้วก็มีไข้นะคะแล้วก็มีการปวดหัวแล้วก็เมื่อสอบคอนะคะจะพบว่าบริเวณที่ใหญ่จะมีอาการบวมแล้วก็ตรงบริเวณต่อมท้องซีนะคะจะมีการบวมแดงแล้วก็มีการพบจุดหนักค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะจะเป็นฝ้าขาวค่ะบริเวณนี้ค่ะส่วนไวรัสนะคะก็จะมีอาการเยื่อบุตาอักเสบแล้วก็มีการไข้หวัดนะคะแล้วก็มีการไอซึ่งจะแตกต่างกับแบคทีเรียซึ่งไม่มีอาการไอค่ะ
ริสแฟกเตอร์ของผู้ป่วยนะคะพบว่าก็คือมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็สัมผัสกับผู้ที่มีการติดเชื้อคือเป็นเอสโซคอร์ทค่ะแล้วก็เมื่อสักวันเริ่มเกินก็พบว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ค่ะซีเวียริตี้นะคะเกณฑ์การวินิจฉัยโดยการใช้ clinical scoring system ค่ะโดยการใช้เซนพอร์ไครเทเรียค่ะขอโทษค่ะคือใช้modify เซนพอร์ไครเทเรียค่ะโดยดูอาการทางคลินิกนะคะเมื่อฝั่งคอจะพบว่าฝั่งคอจริงบวมมีจุดหนองเพื่อจะให้1คะแนนไปค่ะซึ่งของผู้ป่วยก็คือได้1คะแนนไปนะคะแล้วก็ผู้ป่วยบอกว่ากรอบน้ำเหลืองใต้ขาไกลรวมโตแล้วก็กดเจ็บค่ะก็จะได้1คะแนนไปแต่ว่าผู้ป่วยไม่มีไข้ค่ะก็ตรงนี้ก็ได้จะสูดคะแนนไปแล้วก็ไม่มีอาการไอนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะได้1คะแนนไปค่ะแล้วก็ผู้ป่วยมีอายุประมาณ31ปีซึ่งบริเวณนี้ก็จะไม่ได้คะแนนไปค่ะซึ่งจะสูดคะแนนค่ะในงานรวมคะแนนของผู้ป่วยทั้งหมดก็จะได้3คะแนนนะคะตรงนี้เกณฑ์บอกว่าจากคะแนนนะคะการใช้ยาเคมีในการฆ่าเชื้อ HIV เซตโฟคอคานะคะก็คือจะใช้ดุลพินิจของเภสัชในการจ่ายยาต้านเชื้อที่อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งพบว่าระดับ3คะแนนนี้ก็คือบอกว่ามีโอกาสการติดเชื้อของ HIV เซตโฟคอคอฟันเต็มคือประมาณ 28-35% ค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของ assessment ค่ะ therapeutic option ในการรักษาตาม IDSA 2012ค่ะกล่าวไว้ว่าคือการรักษาอาจจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือการรักษาแบบแรกก็คือการรักษาฆ่าเชื้อ HIV เซตโฟคอคอคนะคะก็คือผู้ป่วยเคยเป็นฟาริงจิตแล้วเมื่อ1อาทิตย์ก่อนมาหลายยาแล้วก็ก็คือมีการกลับเป็นซ้ำของกรณีปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะ IDSA แนะนำว่ายาที่ใช้ในการรักษาก็จะมีตัวยาแรกคือคิมราเมทีนะคะโดสก็คือ 20-30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแล้วก็ per day ค่ะรับประทานฝากโดสนะคะ300มิลลิกรัมเป็นระดับมากที่สุดต่อโดสค่ะระยะเวลาที่รักษาคือ10วันค่ะแล้วก็ตัวยาเพนิซิลินแล้วก็บวกไลแทนซินนะคะไลแทนซินค่ะขอโทษค่ะเป็นเพนิซิลิน B 50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโอเคค่ะใน4โดสนะคะ10วันโดสมากสุดนะคะก็คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อโดสค่ะแล้วก็ไลแทนซิน20มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโอเคค่ะใน1โดสนะคะใช้รักษาสำหรับ4วันหลังสุดท้ายค่ะระดับยามากที่สุดก็คือ1600มิลลิกรัมต่อโดสค่ะรักษา10วันค่ะแล้วก็ตัวยาอะม็อกซิซิลินคอนิแอมีนนะคะ40มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อโดสค่ะแน่นฝาดเลยระดับยามากที่สุดก็คือ2000มิลลิกรัมต่อโดสค่ะระยะเวลาคือ10วันค่ะแล้วก็จะมีตัวยาฉีดพร้อมบวกกับยาคีนะคะก็คือเบนซาพีนเบนซิลินค่ะเพนิซิลินจริงค่ะแล้วก็บวกกับเลยเซนซินนะคะที่เป็นแบบเดียวค่ะก็คือโดยนะคะจะเป็นจะคีนเพนิซิลินจริงค่ะ 6,000 ยูนิตนะคะตลอดระยะที่น้อยกว่า27กิโลกรัมค่ะแล้วก็ในการ 200,000 ยูนิตค่ะสำหรับน้ำหนักที่มากกว่า27กิโลกรัมค่ะเลยเซนซินนะคะก็จะเป็น20กิโลกรัมเปอร์กิโลกรัมเปอร์เดย์ค่ะในสองโดสนะคะระดับยาที่มากสุดคือ600มิลลิกรัมเปอร์เดย์ค่ะดิวเรชั่นนะคะก็คือเพนซาทีนเพนิซิลินจะให้ประมาณ1โดสค่ะแล้วก็เลนทันซีนก็คือเป็นเวลา4วันค่ะแล้วก็การรักษาอีกทางนึงนะคะที่ IDSA แนะนำก็คือการใช้ตัวยาอินเสตหรือพาราซิตามอลในการรักษาอาการเจ็บคอในโรคของหัวใจเฉียบพลันเพราะว่าเอนเซมนะคะจะมีลดไข้ค่ะแล้วก็ช่วยต้านการอักเสบที่มีอาการบวมที่ต้องใช้ยาค่ะ Assessment of Polytherapy นะคะก็คือ1ดาวก่อนผู้ป่วยมีอาการข้อแรกกับโรคคอใหม่อักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เซตโฟคอคัสก็ยังไปติดค่ะแล้วก็ได้รับยาล็อบิโฟเมทิน150มิลลิกรัมค่ะแล้วประทานครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งเช้าเย็นก่อนค่ะก่อนอาหารค่ะเป็นเวลา5วันและก็ได้รับยาไอบูโปรเฟน400มิลลิกรัมต่อทาน1เม็ดค่ะวันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นค่ะหลังอาหารค่ะ
แล้ววันที่7นะคะมิถุนายนผู้ป่วยได้กำลังยาค่ะก็คือมีการสอบทางจีนบวมและมีฝ้าขาวต่อมเหลืองใต้ขาบนใจหน้าบวมโตค่ะไม่มีอาการไอแล้วก็ไม่มีไข้ค่ะซึ่งมีระดับคะแนนมอนิไฟเป็นของโควิด3คะแนนนะคะซึ่งเพราะว่ามีโอกาสการติดเชื้อคุกเอลิซิโตคอกข้อปริสติประมาณ 28.35% ค่ะซึ่งอาการต่างๆค่ะก็คือเข้าได้กับโรคคอหายเจ็บที่ต่อเป็นซ้ำในโรคคอหายเจ็บค่ะรีเทนและฟอรินไฟติดค่ะดังนั้นนะคะเราจึงพิจารณาไม่ใช้ยาเพนิซิลินมีอะม็อกซิซิลินแล้วก็กลุ่มแอสไพรน์ค่ะเนื่องจากผู้ป่วยมีการจับเอนไซม์ของโรคคอหายเจ็บค่ะซึ่งคือว่าเชื้อคุกเอลิซิโตคอกข้อจะมีอาการมีการดื้อยาในกลุ่มยาอยู่ไปแล้วค่ะดังนั้นยาที่เราจะนำมาพิจารณาใช้ในผู้ป่วยรายนี้คือตัวยาของคินดาเมซีนเพนิซิลินแล้วก็เพนิซิลินบวกกับไลแกนฟีนค่ะแล้วก็อะม็อกซิซิลินคอมิกาซิลแล้วก็เคนาทีนเพนิซิลินซีค่ะแบบฉีดร่วมกับยาไลแกนฟีนแล้วก็ทานแบบกินค่ะตามแนวการรักษาที่ไม่เข้าแคปซูลพอร์ตและอะลิซิลแอนด์เอสเมนออกซิเจนในผู้ป่วยข้อควรระวังของคนท้องค่ะอันนี้เป็นตารางไอแซคแบบเทียบยา4ตัวนะคะก็คือคินดาเมซีนโมฟีทีนคอมเมดาติกเพนิซิลินบีและไลแกนฟีนค่ะแล้วก็พิซาทีนเพนิซิลินซีแบบฉีดนะคะแล้วก็บวกกับไลแกนฟีนแบบกินค่ะก็คือมีอินดิเคชันเหมือนกันก็คือค่าเชื้อคุกเอลิซิโตคอกไข่ค่ะในส่วนของเอพิคาซีค่ะคินดาเมซีนนะคะพบว่าในงานวิจัยคือคินดาเมซีนค่ะมีงานวิจัยค่ะเปรียบเทียบระหว่างยาเพนซาทีนเพนิซิลินซีนะคะที่ให้ร่วมกับไลแกนฟีนพบว่าคินดาเมซีนนะคะมีเอพิคาซีมอร์เอฟเฟคทีฟมากกว่าเพนิซิลินเพนซาทีนเพนิซิลินซีที่บอกกับไลแกนฟีนค่ะแล้วก็ตัวยาของกินได้ในซีเซตเทียบกับอะม็อกซิซิลินคอมิกาซินนะคะก็คือพบว่าในการรักษาเปรียบเทียบระหว่างกินได้ในซีกับอะม็อกซิซิลินคอมิกาซินพบว่ากินได้ในซีนะคะมีคลินิคอลเคียร์เรทคือมีใช้เวลาในการรักษาที่มากกว่าอะม็อกซิซิลิน2วันค่ะแล้วก็ในงานวิจัยค่ะพีนิซิลินที่บวกกับไลแกนฟีนนะคะก็คือเพนซิลาทีนเพนิซิลินซีแล้วก็ที่บอกกับไลแกนฟีนนะคะก็พบว่าก็คือมีเขาได้มีการวิจัยพบว่าก็คือเพนซิลาทีนก็คือมีสามารถที่จะฆ่าเชื้อโดยเขาแบ่งงานวิจัยออกเป็น3กลุ่มค่ะคือมีกลุ่มแรกก็คือไม่ให้ยาค่ะสวัสดีค่ะ
ขออนุญาตก่อนนะคะตรงเพนิซิลินบวกกับแอนติจินนะคะคือสามารถมีการทดลองในครั้งมีการทดลองในการทดสอบว่าสามารถฆ่าเชื้อตรงในผู้ป่วยที่เป็นการดับติดตามของตัวเองเป็นตัวของข้อความเดิมก็คือพบว่าในงานทดลองค่ะเขาก็เชื้อที่บริเวณลำคอค่ะว่าเปรียบเทียบกันใน3กลุ่มของตัวยาคือตัวที่ทุกเนื้อค่ะคือไม่ให้ตัวยาค่ะพบว่าเขาเจอเนกาทีฟค่ะเป็น 23% ค่ะก็ในกลุ่มที่2นะคะก็คือให้เฉพาะตัวยาเดียวคือเอนตาทีนกรีนแบบฉีดนะคะอย่างเดียวแล้วก็กลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นพินิคลีนจริงที่บอกว่าไลฟ์แอนด์ฟีนค่ะซึ่งพบว่าเคาน์เตอร์เป็นเนกาทีฟประมาณ 93% ค่ะแล้วก็ตัวเหนือค่ะที่ไม่ให้การทิ้งเล่นเลยก็คือพบว่ามีตัวคาลเซอร์ในกระติกประมาณ 23% ค่ะแล้วก็ชุดที่2คือให้เบตาทีนิทรีนแบบฉีดเดียวค่ะก็คือมีคาลเซอร์ในกระติก3ค่ะในส่วนของเซฟตี้นะคะก็คือคินด้ามีทีมค่ะทำให้ลองโซที่ก็คือเพิ่มไฟแรงเดียวค่ะแล้วก็เอามาที่สิงคโปร์อย่างนี้นะคะเพราะว่ามีมากกว่า 10% ค่ะก็คือมีเกิดของแก๊สโซลที่มีมากก็คือมีอาการในระยะค่ะท้องเสียแล้วก็มีผื่นแพ้ค่ะไปกินแล้วก็เป็นสิงคโปร์ค่ะแล้วก็มีแอบโดมิโนโดิเซฟคือไม่สบายคอค่ะแล้วก็มีอาการหลับเร็วจริงค่ะแล้วก็เคนิทมีร่วมกับไลฟ์แอนด์ฟินนะคะคลินิกนี้ก็คือพบว่ามีมากกว่า 10% ในส่วนของแกสโตรนทีซินอลค่ะก็คือมีไอในเรือค่ะแล้วก็มีนอเซียค่ะคลื่นไส้ค่ะแล้วก็มีออร่าคันไดซิสก็คือมีเชื้อราในช่องปากแล้วก็มีกลุ่มทีนค่ะแล้วก็ในส่วนของเมสทีนคลินิกทีค่ะแบบฉีดร่วมกับไลฟ์แอนด์ฟีนนะคะก็คือคลินิกทีค่ะในส่วนของแอสโทรฟิสิโนลค่ะก็จะมีอาการของนอเซียวอมิทติ้งค่ะแล้วก็มีแบบนี้คือค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นยาฉีดก็จะทำให้เกิดเป็นอัตโทรฟีที่อินเฟคชันค่ะแล้วก็มีอาการหวมบริเวณที่ฉีดค่ะมีการติดบริเวณที่ฉีดค่ะแล้วก็ที่เรียนมีไลฟ์แอนด์ฟีนนะคะในส่วนของตัวยาไลฟ์แอนด์ฟีนก็คือไซเฟกก็คือแอสโทรฟิสิโนลเนี่ยได้น้อยนะคะแล้วก็คินด้าเมทีนนะคะในส่วนของเซฟตี้ก็จะพบไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็อะม็อกซิพิลีนก็พบไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้ได้ค่ะแอนตี้แลนนะคะก็คือคินด้าเมทีนรับประทาน20-30 มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมต่อ1ค่ะใน3โดสนะคะระดับยาที่มากที่สุดก็คือ300 มิลลิกรัมเปอร์โดสเป็นเวลา10 วันค่ะอะม็อกซิซีนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ40 มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมต่อ1ใน3โดสค่ะระดับยาที่มากที่สุดก็คือ200 มิลลิกรัมค่ะเปอร์โดสนะคะเป็นเวลา10วันค่ะแล้วก็เพนิซิลินมี50 มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมต่อ1ใน4โดสนะคะเป็นเวลา10วันระดับยาที่มากที่สุดก็คือ2 มิลลิกรัมเปอร์เดย์ค่ะแล้วก็ไลฟ์แอนด์ฟีน20 มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมเปอร์เดย์ค่ะใน1โดสนะคะให้ในวัน4วัน